ตอนนี้ก็สุดชั้นฝนซีเซอร์ทวินนะคะตอนนี้นะคะฝนอยู่ที่พัทยาชลบุรีตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปเที่ยวเกาะล้านกันเป็นทริปสั้นๆนะคะ2วันหนึ่งคืนงบประมาณในทริปนี้นะคะฝนจะใช้อยู่ไม่เกิน 2,000 บาทนะคะจริงๆอ่ะตั้งไว้ที่ 1,500 แต่ว่าน่าจะเกิน 1,500 แหละแต่ว่าก็ให้บัดเจ็ตมันไม่เกิน 2,000 นะคะเดี๋ยวขออนุญาตถอดแมสนิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้ฝนก็อยู่คนเดียวเนาะก็คือทริปนี้เนี่ยเป็นทริปที่ค่อนข้างจะรวดเร็วนะคะในการจัดการหรือว่าในการเตรียมตัวนะคะแต่ว่าความอยากของเราเนี่ยมันมาตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่โควิดรอบที่แล้วจนโควิดรอบ2นะคะก็เลยไม่ได้ไปเที่ยวสักทีรอบนี้ก็เลยคิดว่าโอเคได้มาเที่ยวแล้วเป็นแบบลองวีคเอนด์นะคะก็เดี๋ยวเราจะไปขึ้นเรือข้ามฟากกันแต่ว่าตอนนี้นะคะฝนอ่ะออกมาจากที่กรุงเทพนะคะฝนขึ้นรถตู้มานะบัดเจ็ตมันก็จะสูงอยู่อ๋อแมนนี่ก็คือจะเข้าปากแล้วฝนออกเดินทางมาประมาณ 8:30 น.นะคะถึงที่นี่ก็ประมาณ 11:30 น.นะคะใช้เวลาก็ประมาณเกือบ3 ชั่วโมงได้ประมาณนี้นะคะก็จะเร็วกว่าตรงรถไฟนิดหน่อยนะคะแต่ว่าใครที่อยากจะนั่งรถไฟมานะคะบัดเจ็ตน้อยๆนะคะมาในทริปแบบถูกๆนะคะแนะนำให้นั่งรถไฟเนาะก็ค่ารถไม่เกิน40บาทนะคะถ้านั่งรถไฟมาแล้วก็นั่งรถไฟกลับเนาะถูกมากๆนะคะแต่ว่าฝนใช้วิธีนั่งรถตู้มาเพื่อที่จะเดินทางมาได้สะดวกและเราเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่ได้ตื่นเช้านะคะก็เลยเอาเวลาที่เราสะดวกดีกว่าเนาะเพราะว่ารถไฟมันค่อนข้างจะเช้านะคะใช้เวลาไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่แต่ว่ามาทันรอบเรือที่จะข้ามฟากไปนะคะตอนเที่ยงพอดีแล้วไปเจอกันที่เกาะล้านนะคะค่าเจ็บตัวในรถตู้เนี่ยเราก็มารอบละ200นะคะไปกลับนะคะก็400บาทนะคะเจ็บตัวกันไปนะโอเคไว้เจอกันที่เกาะล้านนะคะนะคะเราผ่านตรงที่คัดตรวจคัดกรองนะคะก็คือใครที่จะมาเนี่ยแนะนำให้โหลดแอปหมอชนะมานะจะได้ผ่านเร็วๆนะคะจะได้แบบไม่ต้องไปออกกันเยอะๆนะเมื่อกี้นะคะเห็นคนออกกันเยอะมากเพราะว่าเขาไม่รู้นะว่าจะต้องแบบถ่ายโหลดแอปหมอชนะมากันก็ต้องลงทะเบียนอะไรกันอีกนะคะเสียเวลานะใครที่มีแล้วเนี่ยเปิดแอปหมอชนะแล้วก็ยื่นให้เขาดูได้เลยนะคะค่าเรือ30บาทนะคะตอนนี้เราอยู่กับบนเรือนะคะค่าเรือก็เสียไป30บาทนะคะเรามา2คนก็เสีย60บาทน้องก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ต่อนะคะไปท่าหน้าบ้านนะคะคลิปนี้ไม่รู้ว่าได้ยินเสียงฝนชัดหรือเปล่า
ตอนนี้เราอยู่เกาะล้านแล้วนะคะอยู่ที่ท่าหน้าบ้านนะคะก็เดี๋ยวจะไปเช่ารถนะคะตามที่บอกเลยคือไม่มีที่พักก็หาที่พักกันเอาเองนะคะมารอดูกันว่าวันนี้เราจะได้ที่พักไหมหรือว่าจะต้องนอนตามชายหาดนะคะต้องวัดอุณหภูมิก่อนนะฮะเด็กคนที่จะเหมาอยู่ไหนคะผ่านจ้าเดี๋ยวเราไปหาที่เช่ารถนะคะฮะตอนนี้เราได้ที่พักแล้วนะคะเป็นที่พักแบบอยู่ติดกับหาดเลยติดเซเว่นด้วยคุณเธอเดี๋ยวเราจะมาดูห้องพักกันนะฮะห้องพักเล็กๆนะคะมีแอร์ด้วยเตียงจะเป็นไม้อะไรนะเขาเรียกไม้อะไรนะไม้พาเลตสภาพเตียงก็ไม่เคยนุ่มเท่าไหร่แต่ก็โอเคนะเป็นเตียงมีสปริงดูห้องน้ำก่อนห้องน้ำมีฝักบัวมีชักโครกปกตินะคะเหมือนค่อนข้างคล้ายๆกับบ้านเช่าเนาะขายบ้านเช่ามากเลยอะห้องเล็กๆนะฮะแค่นี้จบเลยอันนี้คือวิวด้านนอกคือติดกับหาดเลยไม่ใช่หาดสิติดท่าหน้าบ้านนะคะไปมาสะดวกเราก็ตอนนี้สภาพคือไม่เหลืออะไรแล้วนะคะร้อนมากเปิดแอร์เปิดยังไงเอ่ยใครบอกเตียงไม่หนุ่มเธอยังนุ่มอยู่นะคะโอเคอยู่นะเราจ่ายค่าบ้านไอ้ค่าห้องพร้อมกับเช่ารถ1คืนราคาห้องอยู่ที่ 1,200 ลดบวกเป็นเท่าไหร่นะ400 400หรือ300 400เป็น 1,600 อืมเดี๋ยวขอพักสักครึ่งชั่วโมงหรือถึงชั่วโมงนึงก่อนเราจะออกไปกินข้าวกันนะคะโอเคตอนนี้เราเปลี่ยนชุดแล้วนะคะเราได้ห้องพักแล้วก็นั่งพักสักแป๊บหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนชุดเดี๋ยวลงไปดูว่ารถเขามาส่งหรือยังเดี๋ยวเราต้องขี่รถไปเที่ยวกันแต่ตอนนี้หาของกินก่อนเพราะว่าไม่ได้กินเลยมาตั้งแต่เช้าตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองนะคะตั้งแต่เช้าบ่ายสองไม่ได้กินข้าวไปหาอะไรกินกันตอนนี้ได้รถแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวหาดกันเราจะไปหาดไหนไม่รู้มาแบบไม่มีแพลนนะคะฝนเป็นแฟนคลับของพี่เบนซ์กับพี่เลนะคือพี่เบนซ์เนี่ยอยู่ช่องไกจินทริปแล้วก็พี่เลเนี่ยพี่เลไมโดนอลเราจะไปแบบเขานั่นคือแพลนกิสโนแพลนค่ะคือไม่มีแพลนอะไรเลยตอนนี้เดี๋ยวต้องไปหาข้าวกินก่อนนะคะมอไซค์ที่เราเช่ามาเป็นมอไซค์แบบเช่าค้างคืนเนาะส่งคืนตอนกลับนะคะแล้วก็เมื่อกี้บอกว่าถ้าน้ำมันหมดเนี่ยเขาบอกว่าเติมฟรีนะฮะคือที่พักเนี่ยเราไม่รู้จักชื่อแล้วเขาไปถามเลยว่ามีห้องพักไหมเพราะว่าเราไม่ได้จองห้องพักมานะฮะแต่วิวสวยมากเลยชอบความธรรมชาติแต่ประเด็นคือแดดร้อนแดดร้อนมากเป็นคนที่ไม่ชอบแดดแต่ก็ไม่ได้ชอบความหนาวอะแปลกปะร้านอาหารแล้วนะคะสั่งข้าวไปคนละจานแล้วก็น้ำคนละแก้วแค่นั้น
ของฝนสั่งเป็นข้าวกระเทียมทะเลนะคะทะเลกระเทียมอ่ะนะคะก็จานละ60 บาทนะคะส่วนอีกจานหนึ่งเนี่ยสั่งเป็นข้าวผัดกุ้งนะคะจานละ60 บาทเหมือนกันส่วนเครื่องดื่มเนี่ยแก้วละ30นะคะกินข้าวอิ่มแล้วเราจะไปหาตาแหวนกันนะคะประเด็นคือตอนนี้หลงทางหาตาแหวนไปทางไหนคนขับก็ไม่รู้จักโอ้ตายแทนที่ตรงแทนของแท้ตายแล้วทำไมดูทางถึงแล้วทะเลและนี่คือทะเลพี่ไปไหนพี่ครับจะตะกี้ป่าวพี่ไม่ค่ะที่นี่มีโอ้โหคนเยอะมากเลยนะฮะตอนนี้เราอยู่กันที่หาดเตาแหวนนะคนเยอะมากแต่น้ำใสมากน้ำใสแบบใสมากใสเหมือนทะเลกรุงเทพอะสยามอะเหมือนเลยใสมากใสจริงๆเดี๋ยวให้ดูเหมือนอยู่แบบอะไรอะสวนสยามทะเลกรุงเทพอะใสมากโอ้คือน้ำใสมากนะคะสังเกตจากข้างหลังนะแบบใสมากๆถ่ายกล้องไปก็ไม่เห็นนะฮะต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองนะเป็นทริปที่ค่อนข้างวุ่นวายแต่ว่าก็สนุกดีนะอยากลงเล่นตอนนี้เลยอ่ะแต่ต้องไปหาหาดที่แบบ private กว่านี้เป็นทริปพักผ่อนแล้วกันเนาะตอนนี้เรามาอยู่ที่หาดนวลจ้าสวยมากทะเลน้ำใสนะคะตอนนี้ดูถ้าน้ำจะขึ้นนะคะตอนเย็นเนาะสวยมากๆเลยอ่ะสวยมากจริงๆอากาศตอนเย็นนะคะทะเลสวยมากตอนนี้เราอยู่ที่หาดนวลนะคะก็เดี๋ยวขอตัวไปเล่นน้ำก่อนนะบรรยากาศตอนเย็นค่อนข้างที่จะสบายนะคะค่อนข้างที่จะเย็นแล้วก็สบายแล้วก็ใครที่มาเที่ยวเนี่ยแนะนำให้แนะนำให้มาเล่นน้ำตอนเย็นนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปกันต่อจ้าเดี๋ยวตอนนี้ขอไปเล่นน้ำแล้วก็ไปพักผ่อนก่อนนะคะเล่นน้ำเสร็จแล้วเราจะมาตลาดกันตอนเย็นนะคะอยู่ตรงหน้าวัดเลยนะตลาดเย็นไปหาซื้อของกินกันดีกว่าทะเลแบบเยอะแยะมากมายอ
ไก่ทอดน่ากินจังเธอปลาหมึกปลาไข่นะครับปลาไข่ปลาเผามีปลาเผาด้วยนะคะเยอะมากของทะเลค่อนข้างเยอะนะฮะอยากกินไข่ปลาหมึกจังเลยจะมีคนซื้อให้กินไหมนะเฮ้ยของในตลาดค่อนข้างเยอะนะฮะกูอยากกินผลไม้ปั่นข้าวโพดอบน้ำเอาไหมเอาสิว้าวมาถึงเกาะร้านก็ได้กินนะฮะอรุณสวัสดิ์ค่ะทุกคนแดดแรงมากเลยตอนนี้เป็นเวลาประมาณ 8:30 นะคะเราเพิ่งจะแต่งตัวเสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาเดินเล่นตามชายหาดแล้วก็ถ่ายรูปเก็บวิวสวยๆมาฝากในช่วงเช้ากันนะคะแดดส่องตาทำไงดีเมื่อคืนนี้คือแบบภาพตัดเลยนะคะที่พักคือพอมานอนอ่ะคือแบบเหนื่อยมากนะด้วยความที่เราแบบเล่นน้ำกันด้วยตอนเย็นนะคะแต่ว่าที่พังผลเนี่ยติดเซเว่นเลยนะมีให้เช่ารถมอไซค์นะคะเดินเข้ามาเนี่ยคือเห็นเลยแหละที่พักนะแต่ว่าเป็นที่พักแบบห้องเล็กๆนะคะถ้าเช่าตอนแรกอย่างที่ฝนบอกไปคือ1,200นะคะห้องละ1,200เพราะว่ามันติดกับท่าหน้าบ้านเลยตรงเนี้ยตรงทางท่าหน้าบ้านโค้งเข้ามาตรงนี้นะคะถึงที่พักฝนเลยนะติดกับเซเว่นเลยอยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะข้างล่างเนี่ยจะเป็นพวกร้านขายของนะประมาณนี้นะตอนนี้เป้าหมายตอนเช้าของเรากำลังจะไปหาดตายายนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าบริเวณหาดตายายเนี่ยจะเป็นประมาณไหนเนาะเดี๋ยวจะเอาบรรยากาศมาฝากกันนะคะเรามาถึงหาดตายายแล้วนะคะค่อนข้างใกล้นะคะใกล้กว่าหาดตาแหวนอยู่พอสมควรวิวสวยมากเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างกันนะฮะถึงแล้วครับแนะนำทาครีมกันแดดนะคะจริงๆสวยมากเด็กๆคือมาเล่นน้ำกันตอนเช้าเยอะมากนะคะเพราะว่าที่พักทางแถวที่พักทางแถวๆหาดตายายเนี่ยฝั่งทางมาหาดตายายคือสวยมากนะคะน่าจะเป็นที่ยอดฮิตเลยแหละเดี๋ยวเราไปหาที่ถ่ายรูปกันมีที่ให้นั่งเล่นด้วยอันนี้ไม่รู้ว่าเสียตังค์หรือว่าอะไรหรือเปล่านะถ้าจะมานั่งเล่นสวยมากโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะฝนขอปิดคลิปที่หาดตายายแล้วกันเนาะก็คือสำหรับคลิปนี้เนี่ยงบอยู่ที่ 2,000 ใช่ไหมเราก็ใช้ไม่เกินหรอกเพราะว่าค่าที่พักนะคะเรามา2คนเนาะราคามันก็อยู่ที่ 1,600 หาร2ก็เป็น800นะคะส่วนค่ารถเนี่ยไปกลับนะคะก็อยู่ที่400บาทนะคะแล้วก็ค่าเรืออีกไปกับ60บาทนะคะอันนี้เฉพาะค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือว่าที่พักนะหรือว่าใครเนี่ย อยากจะใช้บัดเจ็ตที่มันน้อยลงนะคะก็แนะนำให้เดินทางโดยรถไฟเนาะก็จะเป็นการใช้เงินที่ค่อนข้างประหยัดมากแล้วก็งบจะต่ำลงมาอีกนะคะ
ที่พักฝนแนะนำให้จองมาก่อนนะคะสำหรับการแบบหยุดยาวแบบลองวีคเอนด์นะเพราะว่าไม่แนะนำให้มาหาที่นี่เลยเพราะหายากมากนะคะเรากว่าจะหาได้นะคะเพราะว่าก่อนที่เราจะเช่ารถหาที่พักต่างๆนานาเนี่ยคือมันค่อนข้างยากเพราะว่ามันเช่ารถแบบเช่ารถแล้วต้องคืนวันนั้นอะไรเงี้ยถ้าหาที่พักได้อะไรแบบเนี้ยซึ่งมันก็จะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะก็ถ้าใครนะคะที่อยากจะมาเกาะร้านนะคะวางแผนดีๆนะคะวางแผนดีๆศึกษาข้อมูลดีๆนะคะเพื่อที่จะได้มาเที่ยวกันแบบสนุกสนานเนาะก็พวกเรามาแบบแอดเวนเจอร์นะคะมาล้มลุกคลุกคลานนิดหน่อยนะคะมีอุปสรรคในการหาที่พักที่พักเล็กๆน้อยๆนะคะก็เป็นอะไรที่สนุกดีไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะก็ฝากติดตามคลิปต่อไปกันด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายวันนี้ก่อนกลับเรามากินข้าวกินอะไรที่โซสวีทนะคะก็คือเป็นคาเฟ่ที่มาทางหาดนวลนะคะใครที่มาก็ถ่ายรูปเช็คอินลด 10% ด้วยนะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูกันในร้านที่ร้านมีเค้กกับไอศกรีมด้วยนะคะขนมเค้กมีให้เลือกค่อนข้างเยอะเลยอ่ะโอ้ยอยากกินครัวซองครัวซองช่างดึงดูดใจโอ้ยน่ากินไปหมดช็อกโกแลตอันนี้ที่สั่งมาเป็นมะพร้าวอัญชันนะคะส่วนนั้นเป็นช็อกโกแลตนิ่มแล้วก็อันนี้เป็นน้ำแอปเปิลโซดาราคาค่อนข้างแรงอยู่นะคะแต่ว่าสีเค้กมะพร้าวอัญชันดูหน้ามันสิมันน่ากินมากอันนี้มีคนกินไปแล้วนิดนึงน้ำแอปเปิ้ลอร่อยนะคะแนะนำนะคะแต่ว่าราคาค่อนข้างแรงนะเค้กเนี่ยก้อนละ109 บาทนะคะส่วนน้ำเนี่ย70 บาทราคาแรงอยู่แต่ว่าใช้คนละครึ่งได้แล้วก็อย่างที่เข้ามาตอนแรกคือใครที่เช็คอินนะคะก็จะได้ลด 10% นั่นเองขอตัวไปกินก่อนนะคะไม่โฟกัส